ะแบบพาเนี่ยนะคะแม่อูก็มาซื้อของให้น้องชิเบะเอาสีอะไรดีเราอยากได้สีฟ้าแม่แม่สีอะไรดีแม่แม่ว่าแม่แม่ว่าสีอะไรดีถ้าเอากระวางสีส้มแต่อันนี้ชมพูมันก็มันดาร์กไม่เปื้อนง่ายเนาะแต่สีน้ำเงินก็สวยเนาะสีเขียวก็สวยสวยทุกสีเลยเอาสีอะไรแม่อู๋สีชมพูดีกว่าว่าจะเลือกถูกใจลูกสาวไหมชมพูดีกว่าเนาะจะได้ไม่เลอะง่ายในที่เด็ดจริงๆเลยที่เด็ดนะคะแม่อู๋ก็มาถึงบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้น้องชิเบะเขามาดูนะออมเล็ตรับรองได้ว่าออมเล็ตต้องงอนมากแน่ๆเลยนะคะเพื่อนเขากำลังออกมานะคะฝนตกอ่ะแป๊บหนึ่งออมเล็ตชเบตแป๊บหนึ่งเอ็มวันนี้แม่อูซื้อของมาให้ชเบตให้อยู่มาเป็นเพื่อนเฉยๆเพราะเอ็มเป็นเพื่อนให้อยู่เป็นเพื่อนก่อนเอาชเบตมองไปรอบๆลูกมองไปรอบๆอ่ะเริ่มโกรธแล้วเริ่มโกรธแล้วเห็นไหมพ่อเอ็มเห็นยังอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นแฟนเห็นยังไม่เห็นครับมีอะไรไหมมีใครเห็นเลยเหรอไม่ใช่ดูรอบๆเฮ้ยสกูเตอร์ใครอะออมเล็ตมานี่ค่ะออมเล็ตนับหนึ่งออกมาค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันมันคันใหญ่มาเฮ้ยอย่าทำมันทันลูกอย่าทำแบบนั้นค่ะชเบตทำไม่ได้แบบนั้นค่ะเมื่อวานออมเล็ตได้ลาบูบูไปแล้วนะวันนี้ให้น้องมั่งนะโอเคไหมออมเล็ตอ่ะลาบู7,700นะอันนี้ของน้องนะ750พ่อเอ็มใช้ได้ค่ะใช้ได้เขาอยากได้มากนะแม่ก็เลยซื้อให้เขาอยากได้ไหมอยากได้นะออมเล็ตมันดึงขึ้นได้นะพ่อเอ็มมันดึงได้นะเราไปเช็คนี่พอดีป่ะเอาลองก่อนเอาตรงนี้ไหมเอาตรงนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ได้แล้วนะดูออมเล็ตนะดูออมเล็ตดูออมเล็ตพ่อเอ็มออมเล็ตไปยินดีกับน้องหน่อยเร็วตอนเด็กอะป๊าป๊าซื้อให้ลูกจะไม่แม่ถ่ายคลิปอะแต่บางครั้งที่ลมอะก็มันเสียแล้วก็ต้องทิ้งนี่ใช่ป่ะมันก็ต้องมีของได้ถึงวัยก็ต้องได้เออแล้วนี่อย่างนี้ยังจะเล่นอีกเหรอคะคุณเตอร์ถามเออโตแล้วนะเปิดต้นน้ำเอาไม่มีหรอกเสียงร้องไห้แล้วนะป๊าจะเรียกป๊าป๊าดีกว่าเอาคุณเตอร์ป๊าป๊าไปต่อรถไฟฟ้าไม่ได้เอามาก็มีสีเขียวไงจักรยานก็ไม่ให้เอารถไฟฟ้าสีเขียวแม่โอเอามาชาร์จแบตให้หน่อยใช่ใช่ค่ะมันเล็กไปเดี๋ยวขายต่อพี่นัทดีกว่าเออไม่อะไรที่น้อยใจเออทำไมต้องน้อยใจอ่ะลูกที่ตัวเองได้บู๋อ่ะพ่อเอ็มใช่ไม่รู้จักมันก็ผัดกันสี่โลกของตัวเองแพงกว่าอีกชิเบะพี่ขอเล่นทีนึงก็ไม่ต้องเล่นก็แค่พูดไปงั้นแหละก็แสดงว่าลูกก็ไม่ได้อยากได้โอเคก็แสดงว่าไม่ได้อยากได้ใช่ป่ะเขาไม่ได้อยากได้อยู่แล้วครับเพื่อนเขาแค่เป็นคนที่อิจฉาที่ตัวเองได้ของดีๆนะคนอื่นเขายังไม่เคยนี้ที่ตัวเองคนอื่นได้ดีนั่นต้องยินดีกับเขานะลูกอิจฉาเขาทำท่าน้อยใจเออเนี่ยไม่มองน้องเลยนะเขาอยากได้นานแล้วเนาะพ่อเอ็มเนาะมีไฟด้วยสีชมพูไหลใจมากเลยอ่ะดูดิเอาเม็ดเอาใหม่เอาใหม่ลองไหมลองไหมแต่เขาไม่ให้เด็กโตผู้ใหญ่โตเล่นนะโอ้ยาอย่าปล่อยมือลูกออมเล็ตออมเล็ตต้องหัดยินดีกับคนอื่นนะเข้าใจไหมฮะไม่พอใจนะไม่พอใจไปยินดีกับน้องอดใช่ไหมไม่น่ารักเลยออมเล็ตเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วนะพ่อเอ็มที่ตัวเองได้หลายรอบนะทั้งแฮร์รี่ทั้งบู้ได้บ่อยมากโตเป็นพี่ไม่มีความเป็นพี่ไม่ต้องไปสนใจน้องเนี่ยเพิ่งได้ครั้งแรกเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะเชื่อเบสนะจริงๆทุกคนแม่อูคอนเฟิร์มเลยนะวิ่งไปยันนู่นแหละแล้วก็เดี๋ยวล็อกบ้านไม่ต้องให้เข้านะเดี๋ยวแม่อูจะปิดบ้านแล้วนะออมเล็ตออมเล็ตออมเล็ตมาไม่พอใจนะคะทุกคนกลับมาค่ะเอาไงดีพ่อเอ็มแล้วเพื่อนๆไม่ต้องดราม่านะจริงๆแบบการมีลูก2คนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องซื้อพร้อมกันเหมือนกันหรอกเพราะเขาต่างวัยกันเยอะใช่ไหมใช่ก็ออมเล็ตเขาไม่เล่นหรอกใช่แค่อิจฉาครับเชื่อพ่อเอ็ม
กลับมาเร็วรักเลยไม่น่ารักเลยแบบนี้นะก็มีความสุขนะกว่าจะได้นี่นะนี่น่าจะเล่นได้ทั้งวันใช่ชอบไหมลูกหน้าบานเลยมันตึ๊บเอาสูงดีไหมสูงได้อีกนะเอาสูงดีไหมลองดูดิอ่ะเชิญไหมเนี่ยแล้วเราแบบนี้สูงไปไหมสูงไปไหมหรือว่าสูงไปสูงไปบอกได้นะเราลงน่าจะพอดีนะยากอยู่ยากชุดไม่ถนัดหรือเปล่าสูงไม่เปล่าโอ้ยดูท่าเขาดิเห็นได้ดูดิไม่เอาไม่อยากเดินไปง้อเดินไปวิ่งไปทำไมอย่างไรดูดิกลับมาเลยเธอหน้าก็หักปากก็ห้อยอย่าเป็นคนแบบนี้นะลูกไม่เอานะลูกมันสูงไปป้าป้าปรับให้ออมเล็ตอย่าโกรธอย่าบ่นอย่าว่าพ่อแม่ลำเอียงไม่ได้นะที่ตัวเองได้เยอะนะไม่มีใครว่าเลยนะน้องก็เสียใจกว่านะน้องเสด็จนะซื้อใหม่นะพ่อมีกดให้ด้วยนะกดอะไรคะถ้าแผลนี่ยังไม่หายนะแล้วได้แผลใหม่นะยึดเลยอย่าล้มก็ต้องพยายามเล่นอย่างมีสติใส่รองเท้าก็ล็อกหลังด้วยนี่เห็นไหมไม่ล็อกหลังเห็นไหมล็อกหลังก็อย่างน้อยมันขาก็ไม่ถลอกข้อตรงข้อตอกไปหมดไม่เป็นไรสวยยังไม่รู้ลายเลยสวยมากเลยสวยไหมแม่อู้เห็นปึ๊บ750ค่ะพ่อเอ็มไม่แพงได้อยู่ให้เขาเหอะเขาไม่ได้อะไรเลยนะล็อกหลังออมเล็ตนี้ได้เยอะมากเลยนะลูกพี่เบนรู้ไหมว่าเบนเข้าใจไหมอย่าเสียใจเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวแม่อู้จะลงคลิปบูให้เพื่อนๆดูก่อนนะแล้วค่อยลงสกูตเตอร์ให้เขาไม่สนใจไม่ต้องไปถ่ายแล้วเออโอเคนะคะพ่อเอ็มสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุ๊ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเวตฟันนี่นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายนี่เล่นแล้วบ๊ายบายเล่นแล้วไม่เบื่อนะดีกว่าเล่นโทรศัพท์ใช่ยินดีกับน้องถ้าเพื่อนมีอะไรดีๆออมเล็ตก็ต้องยินดีกับเพื่อนเข้าใจไหมไม่ใช่เฉพาะน้องคนเดียวเป็นคนที่ฉาจนเป็นนิสัยแล้วโตไปไม่มีคนครบนะใช่จริงเอาในห้องเห็นเพื่อนมีอะไรดีก็จะต้องมีตามเขามันต้องรู้จักปล่อยวางบ้างลูกเข้าใจไหมอยากมีอยากได้ทุกอย่างไม่ใช่ของเราอ่ะพูดแต่ไม่ค่อยรับรู้เราไม่คุยไม่ฟังเลยอ่ะร้องเพลงด้วยนะเออไปดีกว่าเบื่อคนแบบเนี้ยเบื่อมากเลยแม่อู๋กลับบ้านดีกว่าค่ะทุกคน